อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายในวันจันทร์ที่25มีนาคมพระพุทธศักราช2567แรม1ค่ำเดือน4ก็มาพบกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมทุกๆคลื่นแล้วก็มาพบกันทางหน้า Facebook ถ่ายทอดสดไปที่กิตติเมธีซึ่งขณะนี้ก็มีท่านพระครูท่านวัชรินทร์โอภาโสรามรสพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังมาแล้วนักสมศรีลักษณะวิลาศธีรยุทธคงสุดจารุชาบุญอินนี่ก็ล้นมาถึงแล้วนะมีพระครูสิริกบิวัตรนอพัชระมชิระมาด้วยก็อนุโมทนากับทุกท่านที่เปิดปุ๊บก็มาปั๊บเลยทันทีเตรียมพร้อมอยู่วันนี้ก็มาพบกันที่สัปดาห์ใหม่นะวันนี้ก็งานเยอะงานไกลหน่อยพักเช้าฉันเสร็จแล้วไม่ได้เข้าทำวัดเช้าหรอกแต่เข้าไปเปิดกิจกรรมอบรมนักศึกษาพยาบาลและสุขภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่ากันที่ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์200ปีรอด4ตั้งแต่ก่อน8โมงก็ไปถึงประมาณ8โมง40แนะนำกันเรื่องศีลบ้างเรื่องผู้ป่วยบ้างเรื่องอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ออกรถไปประชุมคณะอนุกรรมการแปลพระไตรปิฎกที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายานครปฐมก็ว่ากันตั้งแต่9โมงเสร็จจนมาพักยังไม่จบนะมาพักเมื่อประมาณ4โมงเย็นแต่ว่าวันนี้มีพิเศษช่วงเพลเสร็จก็ลูกศิษย์ก็ไปให้เซ็นหนังสือนิดหน่อย
แล้วก็ประชุมกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยของมหามกุฏราชวิทยาลัยนั่งอยู่ในห้องประชุมแหละแต่ว่าประชุมอีกที่หนึ่งเป็นแบบออนไลน์ในฐานะผู้อาวุโสก็นิมนต์ไปเป็นกรรมการก็ได้ไปนั่งออนไลน์ไปออนไลน์ก็คือผ่านระบบซูมก็ไปได้ถึงจนกระทั่งจบแล้วก็เข้าสู่ภาคแปลพระไตรปิฎกต่อจนกระทั่ง16:00 น.ใช้เวลาประชุมนั้นบัณฑิตวิทยาลัยก็ประมาณ1 ชั่วโมงเสร็จแต่ว่าทางนี้ก็ยาวหน่อยตั้งแต่9 โมงเช้าไปถึง16:00 น.เลยกลับมานั่งซึมๆเลยนะก็วันนี้ก็ต้องขอใช้เวลาอนุโมทนาบุญญาติโยมในเบื้องต้นก่อนวันนี้ผู้ร่วมพิมพ์หนังสือมาอีกจำนวน15-16ท่านนะก็มีทันตแพทย์หญิงพวงทองเล็กเฟื่องฟู2,000 บาทแม่ชีมณีแสงจันทร์500 บาทคุณสุริยาแซ่จู500 บาทแม่ชีจุฬาลักษณ์ดวนใหญ่824 บาทแม่ชีฤดีเกษมสุนทร100 บาทแม่ชีสมใจด่านน้อย32 บาทแม่ชีอำนวยจันแก้ว20 บาทคุณป้าอุไรบุญารักษ์800 บาทคุณโยมชุติมนประมูลมาก800 บาทคุณโยมหยาดทิพย์สุภดิลกลักษ์32 บาทคุณโยมจีรพันธ์วัฒนามระ32 บาทคุณโยมสุเชียนเกียรติสุนทร160 บาทคุณโยมวชิระนวลใหญ่100 บาทคุณโยมพนิดามาวัน100 บาทรวมกันเป็น 6,000 บาทแล้วก็ยังมีคุณโยมธัญญาจันเกษมอีก 5,000 บาทแล้วก็คุณโยมสุนิษฐาผู้พงพันธ์อีก 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุนะแล้วก็ยังมีคุณโยมจารุวันเบญจางไม่ใช่จารุวันบุญมาโน่นพิษณุโลกนุ่นออนมาเมื่อวันที่22 500บาทนี่เข้ากองบุญหนุนกองธรรมนะและคุณโยมนางสาวสวนีสีใสหรือแจ่มใสแล้วสีใสนะหรือแจ่มใสอ่ะเผลอแล้วลืมดูที่โยม500บาทเดี๋ยวค่อยหาชื่อใหม่อีกทีหนึ่งอยู่ในโทรศัพท์ก็พยายามด้วยนะ500บาทนะรวมเป็น 1,000 บาทนี้ก็เข้ากองบุญหนุนกองธรรมอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะเรื่องเข้ากองบุญหนุนกองธรรมก็ว่ามันได้เรื่อยๆนะโยมนะเพราะว่าจัดรายการวิทยุไปเรื่อยๆโยมก็ได้ฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยดีฟังด้วยดีก็ย่อมได้ปัญญา
สุดสูสังลพเตปัญญังนะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังด้วยพิจารณาปัญญาก็แตกฉานจิตก็สงบในขณะที่ตั้งใจฟังนั้นศีลก็เกิดขึ้นสมาธิจิตสงบก็เกิดขึ้นพิจารณาไปก็ได้ปัญญาก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นครบกับเราดังน้อยก็ในเวลาที่กำลังติดตามสดับรับฟังอยู่นั้นแหละได้ปัญญาดีแล้วก็มีอะไรที่จะเก็บไปใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้เรื่องของเรื่องก็คือเราต้องอยู่กับธรรมะเมื่อตะกี้นี่ฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นหนึ่งคือวิทยุประเทศไทยนี้ก็มีหลายคลื่นมี 92.5 มี 93 มี 95 มี 97 แล้วก็อีก105 เมกะเฮิรตซ์นั้นเป็น FM ส่วน AM นั้นมี 20-30 คลื่นถ้าเขาถ่ายเป็นเขาเรียกว่าถ่ายแบบทุกสถานีนะก็จะฟังกันได้ทั่วประเทศอย่างเวลาเทศทางกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาถ่ายสดทั่วประเทศพร้อมกันพวกฟังก็จะได้ฟังทั่วประเทศแต่ในส่วน FM นี่ส่วนมากก็จะมีผู้จัดรายการหลากหลายสวท.หรือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนอกจากมี FM AM แล้วก็ยังมี SW SW ก็คือ Short Wave นะคลื่นสั้นก็ถ่ายไปประเทศไหนก็ได้ไปจุดไหนก็บังคับได้ถ่ายจากต่างประเทศมาไทยก็ได้ไทยไปต่างประเทศก็ได้สมัยที่อาตมาภาพไปเรียนหนังสืออยู่ที่อินเดียก็ส่วนมากก็จะได้ฟังคลื่นสั้นเนี่ยคลื่นสั้นคือช็อตเวฟจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนคลื่น FM นั้นจะไปไม่ถึงคลื่น AM นี่ไปถึงได้บ้างบางคลื่นก็ฟังก็ไม่เสถียรหรอกคือไม่นิ่งเดี๋ยวก็ลมพัดลมเพหายไปเดี๋ยวก็ได้ฟังต่อถ้าคิดถึงเมืองไทยก็หาคลื่นวิทยุไทยฟังถ้าไม่งั้นก็ฟังคลื่นวิทยุอินเดียก็ส่วนมากก็จะเป็นภาษาฮินดีภาษาสันสกฤตก็มีหรือภาษาทมิฬภาษาอะไรก็สุดแล้วแต่เพราะอินเดียนี่หลากหลายภาษาแต่ที่สำคัญนั้นก็คือเขาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางคือคนทุกเผ่าพันธุ์ทุกเชื้อชาตินี่จะพอจะรู้เรื่องภาษาอังกฤษเขาจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของเราในโชคดีใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางภาษากลางนี่ก็ใช้ภาษาฝรั่งว่า medium language นะ medium language คือภาษากลาง medium ก็กลางมีเดียมมิดเดิลอะไรนี่ก็กลางนะก็ใช้กันอย่างนั้นของเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางแต่คนไทยก็เก่งภาษาอังกฤษขึ้นเยอะแล้วจะตั้งชื่อรายการหรือพูดไปก็พูดไทยคำฝรั่งคำก็
ได้ไทยสองคำกวรังคำก็ได้กวรังสองคำไทยคำก็ได้เป็นรายการวิทยุรายการโทรทัศน์อันนี้ Morning Talk Talk ยามเช้าหรือก็ว่าไปก็สุดแล้วแต่นะพูดผสมประสานไปก็ให้เป็นความฉลาดนะจะฉลาดภาษามากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นพระนี่ต้องใช้หลายภาษาเพราะว่าบางครั้งบางทีมีคนต่างชาติมาก็พอพูดภาษาสื่อสารก็ได้บ้างได้ภาษามากเท่าไหร่ดีเท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงมีความแตกฉานในภาษาในภาษาสมัยนั้นมันก็ไม่มีภาษาฝรั่งหรอกแต่ทรงดำรงพระชนมชีพอยู่ในอินเดียแต่อินเดียมันแต่ละรัฐแต่ละแคว้นก็พูดภาษาไม่เหมือนกันอย่างพระองค์ก็ทรงอุบัติขึ้นในนอนทางสูงสุดสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเขตประเทศเนปาลก็คงจะใช้ภาษาเนปาลีหรือกบิลพัสนี่จะอยู่ในเนปาลคงจะพูดเนปาลีพระองค์ก็ระแวงหาโมกขธรรมลงไปทางใต้ตะวันออกเฉียงใต้ไปเรื่อยๆก็ไปตรัสรู้ที่พระอนุตที่แคว้นมคธแคว้นมคธก็ลงมาทางใต้เยอะไกลมากนะต้องดำเนินมันไกลมากเดินทางไปเรื่อยๆแบบทุดงไปเรื่อยๆนะพบอาจารย์ที่ไหนก็ศึกษาที่นั่นแว้นมคธก็ต่อมาพระองค์ลงไปถึงอังคะไปถึงแคว้นอื่นๆที่ทางใต้ต่อไปอีกก็ต้องพูดภาษาเขารู้เรื่องอ่ะนะภาษามคธหรือภาษามาคธีภาษาเนปาลีภาษาฮินดีภาษาอูรุดูภาษาเบงกาลีนี่ตอนนี้ก็คงได้หมดนะภาษาที่ไปทางเหนือที่เป็นสันสกฤตเป็นอะไรต่างๆที่เขาใช้กันอยู่ในสมัยนั้นก็คงใช้ได้นะเพราะว่าพระองค์ได้พระนามว่าเป็นผู้แตกฉานในภาษานิรุตติปฏิสัมภิทาแตกฉานตรงนั้นและภาษาที่ใช้นั่นเป็นภาษาทั้งร้อยแก้วร้อยกรองกราบกรอนโคลงฉันตรัสชนิดที่ไม่ต้องคิดไว้ก่อนนะจัดเป็นกรอนก็ได้อย่างตรัสเรื่องอะไรมงคลคาถาอย่างเนี้ยเทวดามาถามมงคลสักข้อหนึ่งพระองค์ทรงประทานให้38ข้อเลือกเอาจะปฏิบัติข้อไหนเริ่มด้วยเป็นคำกลอนเลยอเสวนาจะบาลานังปันฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตมังนั่นถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกว่าเป็นกลอนแปดปัตยาวัดปัตยาวัดเป็นกลอนแปดกลอนหกก็มีกลอนสิบเอ็ดก็มีกลอนสิบสองก็มีกาบยานีสิบเอ็ดอย่างนี้หรือเป็นวัดสันตดิลกเนี่ยบุตทังนเมรัตนภูตสรีรจิตตังนะธัมมังนเมรัตนภูตวิสุทธิสารังนั้นเป็นวัดสันตดิลกถ้าเป็นอินทรวิเชียนหรือกาบยานีเป็นยานี11นะ
ก็มีเยอะแยะเลยทรงแสดงไว้เยอะแยะเลยนะโยจักขุมาโมหมลาปกัตโธสัมมังวะบุตโธสุกะโตวิมุตโตนะจะลงเหมือนกันนั้นเป็นคำกลอนแต่เป็นร้อยกรองถ้าเป็นร้อยแก้วนี่ก็จัดเยอะแยะนะพระสูตรมีเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นภาษาพระพุทธเจ้าต้องแตกฉานพระเถระหลายท่านก็ต้องก็แตกฉานในภาษาเหมือนกันนี่ปัจจุบันนี่เราได้สัก3ภาษา4ภาษา5ภาษานี่มันยอดเยี่ยมนะได้ภาษาไทยเป็นหลักได้ภาษาบาลีได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาจีนอย่างเงี้ยภาษาเอสปันยอนคือภาษาสเปนนะภาษาฝรั่งเศสก็มาด้วยโอ้โหสุดยอดเลยแล้วใครได้หลายภาษาอย่างนี้ทำงานเผยแผ่พระศาสนาก็คล่องแคล่วนะใครถามมาภาษาอะไรก็ตอบได้ไม่ติดเป็นความอะไรเป็นความอัจฉริยะเป็นความอัจฉริยะนะแต่จะได้ภาษาอะไรก็ภาษากายภาษาใจก็ภาษาดีก็แล้วกันนะอะไรท่านทั้งหลายการอุปถัมภ์บำรุงกองบุญหนุนกองธรรมนะโอนปัจจัยก็มาได้ที่070-026-0870ธนาคารกรุงไทย070-026-0870อันนั้นก็จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันโยมก็ได้ทำบุญโยมจะคิดว่าทำบุญโอนไปวันละ20บาทก็ได้เดือนหนึ่งก็30วันนะ2 3 6ก็เดือนละ600ไปแล้วเห็นไหมวันละ20บาทนิดเดียวนะเดี๋ยวนี้แต่ทำโอนทั้งเดือนก็เป็นกิจวัตรเลยก็ได้เดือนละ600นะเป็นกองบุญหนุนกองธรรมหรือรวบทีเดียวเดือนหนึ่ง600ก็ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สุดแล้วแต่ว่ากำลังของโยมนะโยมจะตั้งเป็นกองบุญของโยมเองเดือนละ100เดือนละ200เดือนละ300เดือนละ500เดือนละ1,000ก็ได้ทั้งนั้นมีละญาติโยมหลายท่านนะเช่นคุณโยมนางสาวนงลักษณ์อิสโรอย่างนี้เดือนละ1,000ก็โอนมาทุกเดือนแหละขออนุโมทนาบุญหรือคุณโยมคนโยมอะไรล่ะบุญประเสริฐนะชื่ออยู่ใกล้มือนี่โยมนันทิการนี่ก็เหลือละ1,000ก็อนุโมทนาคนโยมทองดีบุญประเสริฐก็เดือนละ1,000ลงมาแต่คนโยมทองดีนี่เป็นเดือนนี้นอกจากเดือนละ1,000แล้วก็ยังร่วมพิมพ์หนังสือตั้ง11,000ขออนุโมทนาสาธุนะอันนี้ก็มีท่านดร.สมชายบุญสุนเป็นสะพานช่วยโอนให้ก็ถึงทุกเดือนแล้วโยมโยมโอนมาก็ถึงทุกเดือนแหละเอาละก็เข้ารายการธรรมะวันนี้มาถึงอุปัฏฐากสูตรนะจริงๆแล้วมีสูตรที่1ด้วยนะสูตรที่1สูตรที่2นะอุปัฏฐากสูตรก็เอาเป็นรวบ2สูตรไปก็แล้วกันนะมันเนื้อหาก็จะคล้ายกันอุปัฏฐากสูตรเนี่ยแปลสูตรที่ว่าด้วยธรรมของผู้เจ็บป่วย
ที่พยาบาลยากและพยาบาลง่ายคือคนป่วยเนี่ยบางคนก็จู้จี้จุกจิกนะเอาแต่ใจตัวเองบางคนก็ไม่กล้าบอกเรื่องจริงเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ถามอาการนี่ไม่กล้าบอกเรื่องจริงกลายเป็นโกหกหมอโกหกผู้พยาบาลดูแลคนหมอจ่ายยามาว่าให้ฉันยามือละเท่านั้นมือละเท่านี้กี่ชั่วโมงถึงทานยาได้ก็ด้วยความที่อะไรไม่เอาเรื่องกันนะป่วยแล้วเกลียดยาไม่อยากทานยาพอเขาจะจัดการให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองได้จัดการเองได้พอพยาบาลไปหรือว่าคนผู้เฝ้าป่วยผู้ดูแลหายหน้าไปแวบเดียวเอายาทิ้งกระถนได้แล้วเอายาซ่อนใส่เตียงนอนได้แล้วกลัวยาหมอก็ดูไปสิจะหายได้ยังไงถ้าไม่ทานยาแต่มุ่งมั่นปฏิบัติธรรมคิดว่าเราไม่เป็นไรหรอกตายเป็นตายขอไม่ทานยาแต่ว่ามีอุดมการณ์ว่าต้องไปให้บรรลุธรรมต้องนอนภาวนานอนทำอะไรก็สุดแล้วแต่แหละนะอย่างนั้นก็ได้นะอย่างนั้นก็ได้ก็เคยมีพระเถระรูปหนึ่งอ่ะที่เรียกนามท่านว่าจักขุบาลนะพระจักขุบาลนะท่านเอาอย่างนั้นเหมือนกันนะคือท่านไปเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วก็อธิษฐานนั่งใช้อิริยาบถนั่งไม่นอนไม่ลุกเดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวอิริยาบถใหญ่อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนนะท่านเอานั่งอย่างเดียวยืนไม่เอาเดินไม่เอานอนไม่เอานั่งอย่างเดียวท่านนั่งเพ่งนั่งภาวนาจนกระทั่งว่าตานี่จะบอดญาติโยมก็ศรัทธาเริ่มใสนะก็ไปหาหมอมาเยียวยาตาแต่ว่าหมอนี่ก็บอกท่านนะว่าแต่ว่าท่านต้องนอนนะหยอดยาเนี่ยท่านต้องนอนขอให้นอนถ้าไม่นอนหยอดยามันก็ไม่เข้าตาหมอก็หวังดีนะปรากฏว่าท่านก่อนนิ่งท่านไม่บอกว่าท่านจะนอนหรือไม่นอนหมอทำยาอย่างดีมาก็ปรากฏว่าคิดว่าวันสองวันก็จะหายพอเวลาผ่านไปปรากฏว่าหมอก็กลับมาเยี่ยมนึกว่าหายแล้วแหละที่ไหนได้ไม่หายก็ซักไปซักมาก็ปรากฏว่าทราบว่าท่านไม่ยอมนอนก็อ้อนแล้วอ้อนอีกขอให้หลวงพ่อเอ็นหลังหยอดตาก่อนเถอะตาหายแล้วก็จะได้เจริญสมณธรรมต่อท่านก็นิ่งหมอกลับท่านก็นั่งอยู่นั่นแหละหยอดไปยามันไม่เข้าตาไม่ได้พักตาเลยหมอสงสัยว่ายานี้มันขนาดฉมังมากรักษามาหายมาไม่รู้เท่าไหร่มาเจอพระคุณเจ้านี่เป็นอะไรโรคตาจึงไม่หายส
สืบทราบจนกระทั่งว่ารู้ชัดว่าอ๋อท่านไม่ยอมนอนหยอดตาแต่ท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราต้องตาบอดเป็นบอดเราต้องไปถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ในที่สุดก็หมอพยายามครั้งที่สองที่สามไม่ได้ก็ผมยอมแพ้แล้วนะแล้วแต่หลวงพ่อจะตัดสินใจเอาแล้วท่านก็ไม่นอนจนกระทั่งว่าในพรรษานั้นยังไม่ทันออกพรรษาตาท่านก็บอดตาเสียหมดทั้งสองอย่างทั้งสองข้างที่จริงยาดีไม่ใช่ยาไม่ดีแต่ตาบอดทั้งสองข้างแต่ว่าเมื่อตาบอดนั้นก็ปรากฏว่ากิเลสก็หมดไปจากจิตใจเหมือนกันท่านบรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์ก็อยู่สักพักใหญ่หนึ่งก็หลานชายว่าน้องชายคิดว่าจะนิมนต์หลวงพี่กลับไปเยี่ยมบ้านก็ส่งหลานไปนี่ส่งหลานไปนี่ก็ปรากฏว่ากลัวว่าหลานชายไปคนเดียวนี่เดินทางก็เปล่าเปลี่ยวอันตรายก็ให้บวชเป็นสามเณรไปบวชเองนะบวชเป็นสามเณรไปก็ไปถึงก็ไปถึงเห็นหลวงลุงก็ดอกกุบายก็เลยให้หลวงลุงถือจับไม้สามเณรเดินไปข้างหน้าสามเณรเดินไปปรากฏว่าไปถึงจุดหนึ่งสามเณรนั้นก็ไปมีอะไรกับสาวกลางทางก็คงจะเป็นสามเณรหนุ่มสาวนั้นก็คงจะหวังบุญนะถวายเมถุนให้สามเณรเลยสามเณรก็เสียสามเณรไปที่จริงนะเณรก็คิดว่าเราก็บวชก็ไม่ใช่มีอุปัชฌาย์นี่บวชไปเพื่อพาหลวงลุงกลับบ้านเนี่ยในที่สุดพอรู้แต่พระเถระท่านก็ซักถามสามเณรว่าทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเณรก็นิ่งท่านก็เลยไล่ตะเพิดเลยไปเลยไม่ต้องมาจูงเราไม่ต้องมาจูงเราไปเลยสามเณรก็ต้องทิ้งไปท่านไม่ตามแล้วพอท่านเป็นเช่นนั้นก็ปรากฏว่าท่านก็เดินไม่รู้ว่าเดินไปทางไหนในที่สุดตามเรื่องตามราวก็บอกว่าเทวดามาย่นทางให้พรึบเดียวท่านก็พาไปถึงบ้านน้องชายเลยน้องชายเห็นก็โศกเศร้าเสียใจแต่ก็ไม่ว่างอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นแล้วพอหลานพอลูกชายตัวเองกลับไปถึงบ้านแล้วแหละของรายงานว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ต้อนรับดูแลอย่างดีเพราะพระพี่ชายเป็นพระอรหันต์แต่ตาบอดที่เล่ามานี้ก็หมายถึงว่าผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจจริงแต่ว่าในพระสูตรนี้หมายถึงผู้ที่ดูแลยากพยาบาลยากอุปถัมภสูตรนี่ผู้เจ็บป่วยแล้วดูแลยากจะว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แต่ดื้อนะไม่ยอมทำให้ตัวเองสบายนะหรือสบายก็สบายเอาแต่ว่ามียาก็ไม่เอาอะไม่กินอะไม่ทานไม่รับประทานยาละทิ้งหมดประการที่สองก็ไม่รู้จักประมาณในการที่จะรักษาพยาบาลตนแล้วก็สามก็คืออย่างที่ว่าแล้วคือไม่ฉันยายามีก็ไม่ฉันถ้าเป็นพระนะ
ถ้าเป็นโยมก็ยามีก็ไม่กินไม่ยาใส่แผลก็ไม่เอานะรังเกียจถ้าเป็นยาเม็ดยาต้องรับประทานกันไปก็โอ้ยกลืนไม่ลงอ้วกแตกใส่ยาก็ไปสักเม็ดนี่เบื่อจังไม่เอามันก็ไม่หายนะแล้วก็ไม่บอกอาการเจ็บป่วยให้มันถูกต้องไม่รู้ว่าปวดหัวปวดตาปวดจมูกปวดปากปวดคอปวดแขนปวดไหล่ปวดท้องปวดไส้บอกแต่ว่าปวดก็ไม่รู้ปวดตรงไหนนะไม่บอกให้มันชัดเจนนะในประการที่5ก็คือไม่อดทนทุกขเวทนาอันนี้ก็น่ารำคาญนะผู้ป่วยบางคนเนี่ยป่วยนิดๆหน่อยๆก็ครางโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ป่วยบางท่านบางคนก็นอนสงบเงียบนะเรียกว่าจิตมีสมาธิไปเลยสมาธิมากไม่โวยวายให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่ห้าประการนี้ทำให้ผู้พยาบาลผู้ดูแลเนี่ยลำบากแค่ลำบากก็พอทนนะนะแต่ถ้าลำบากมากหรือไม่ดีก็ด่าผู้ดูแลผู้พยาบาลอีกปากร้ายปากจัดปากอยู่ไม่สุขโวยวายว่าคนอื่นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงตัวเองส่งเสียงรำคาญเพื่อนตลอดก็ไม่รู้สึกตัวเนี่ยลักษณะอย่างนี้คนที่คือพระพุทธเจ้าบอกว่าพยาบาลยากให้ยาก็ไม่รับประทานแล้วก็ไม่บอกอาการให้มันชัดไม่รู้จักประมาณในตนตัวเองขนาดนี้จะให้เขาปรนิบัติโอ้ยเหมือนเทพเจ้าหรือเหมือนพระราชาอย่างเนี้ยมันคนละเรื่องกันนะให้ยาแล้วก็เอาไปทิ้งเสียเอาไปซ่อนเสียแล้วก็ไม่บอกอาการให้มันชัดเจนถูกต้องหมอสักไซไล่เรียงก็โมโหอีกนะอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพยาบาลยากแล้วที่จะพยาบาลง่ายเป็นยังไงทีนี้ผู้ที่จะพยาบาลง่ายนั่นก็คือถึงจะเจ็บจะป่วยก็ทำตนแบบสบายสบายรู้แหละใครๆก็รู้แหละว่าไม่สบายแต่ไม่ต้องกระโตกกระตากโวยวายอยู่ให้มันสงบเดินไปไหนไม่ได้ก็นอนเสียนั่งไม่นั่งก็นอนอยู่กับที่กับทางอย่าเอาอาการป่วยไข้ไปถ่ายทอดให้คนอื่นอย่าให้โรคมันระบาดแพร่เชื้อไปถึงคนอื่นก็ลำเพื่อนนะทำให้เพื่อนลำบากอีกเนี่ยอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยนะไม่ทำตัวให้สบายสบายเนี่ยทั้งที่ทางราชการก็ประชาสัมพันธ์อยู่เป็นปกติว่าเราควรจะใช้แมสก์แต่คนไทยอะไรก็ไม่ค่อยใส่แล้วทั้งที่โควิดก็ไม่ใช่หมดนะแถมหวัดใหญ่มาอีกแถมฝุ่น PM 2.5 เข้ามาอีกเพิ่มเป็น3โรคกันตอนนี้แต่รู้สึกว่าคนที่ใส่ใจใส่แมสจะน้อยลงจริงอยู่แล้วใส่แมสมันอึดอัดอาตมาเองก็อึดอัดนะ
ช้แมสถ้าไปเฉยๆก็หายใจออกมารู้สึกว่าลมหายใจนั้นแหละมันร้อนหน้ามันติดอยู่ในผ้ากันฝุ่นติดร้อนอยู่ข้างในยิ่งถ้าเวลาพูดจาบรรยายอะไรใส่ไม่ได้เราต้องพ่นไออุ่นจากข้างในออกมาเยอะมันร้อนเต็มหน้าก็ยากอยู่นะแต่ว่าเวลาอย่างนั้นเราก็นั่งไกลผู้อื่นอย่างน้อยก็4เมตร5เมตรออกไปไกลแล้วถ้าเชื้อโรคมันจะออกมาจากเราก็คงไม่ถึงคนอื่นคิดเอาเองว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เชื้อโรคที่คนอื่นหายใจพ่นออกมาก็ไม่น่าจะถึงเราก็ว่าโควิดนี่มันถ้าห่างกันเกิน2เมตรแล้วก็ปลอดภัยแต่ว่าเราปลอดภัยอย่างนั้นดีกว่าถ้าใส่แมสก์ได้ถ้าไม่ทำธุระอื่นในเรื่องการพูดการจาก็ใส่ก็ได้นะดีกว่าใส่ไปโยมใส่ไปมันหลายๆโรคพอใส่ไปแล้วนี่ถ้าเชื้อโรคมีอยู่ในเราเชื้อโรคนั้นก็ไม่ไปแปดเปื้อนคนอื่นแต่เชื้อโรคอยู่ที่คนอื่นเชื้อโรคนั้นก็ไม่เข้ามาหาเราไม่เข้าจมูกเราเราก็สบายกว่าปลอดภัยกว่านะประการที่สองคนที่จะดูแลง่ายแล้วก็รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายแก่ตนไม่ว่าอากาศสบายร้อนพอดีหนาวพอดีเย็นพอดีห่มผ้าพอดีอยู่ในที่ล่องพอดีอาหารพอดีน้ำดื่มพอดีโดยปกติน้ำพอดีก็ผู้ป่วยก็เขาจะไม่ดื่มน้ำเย็นดื่มน้ำอุ่นดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าติดน้ำเย็นทนไม่ไหวก็อย่าให้มันเย็นนักเอาแต่พอดีอย่าให้มันเข้าไปกระตุ้นเชื้อโรคภายในเพราะมันเป็นเสี่ยงประการที่สามก็รับประทานยาให้มันเป็นปกติตามเวลายากี่ขนาด1ขนาด2ขนาด3ขนาด4ขนาด5ขนาดก็อย่าเบื่ออยากหายป่วยเร็วก็อย่าเบื่อไม่ใช่วอยวายโอ้ยหมอให้อะไรมานักหนามันไม่รู้กี่ชนิดก็แล้วแต่แหละหมอก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันอาการอย่างนี้มันต้องใช้ยานี้อาการอย่างนี้มันต้องใช้อย่างนี้จะไปใช้ยาขนาดเดียวรักษาโรค108มันก็ไม่ได้ไม่มีใครก็ทำได้หรอกยาอย่างนั้นเว้นแต่ว่าเป็นยาป้องกันไว้ก่อนไม่ให้ร่างกายอ่อนเปลี่ยแรงไม่ให้โรคได้ช่องที่จะโจมตีเรารับประทานยาที่ดีๆเป็นพระก็ฉันยาซะดีๆพระก็มีนะโยมนะพระก็มีนะดื้อยาเรียกว่าดื้อยาเคยได้ทราบข่าวก็ท่านติดมาตั้งแต่โน้นตั้งแต่สมัยเป็นฆราวาสนั่นแหละภาษาปากใต้ก็เรียกว่าเลยาราเลยาเอายาไปซ่อนใช่บ้างทิ้งใช่บ้างไม่ให้ใครเห็นนะเนี่ยต้องระวังนะเราระวังเราจะอยู่ไปสักเท่าไหร่จะอยู่นานหรือจะอยู่ไม่นาน
ถ้าพร้อมจะจบชีวิตแล้วก็เอาจบได้นะไม่ต้องรับมันยาคิดว่าชีวิตนี้พอแล้วก็เอาพอก็พอนะมันเป็นเรื่องความสมัครใจประการที่สี่ผู้ที่จะดูแลรักษาได้ง่ายก็คือบอกอาการเจ็บป่วยเป็นตามเป็นจริงแก่ผู้ที่ดูแลพยาบาลที่ปรารถนาสิ่งดีงามแก่เรานะก็ซักไซ้ไล่ยีเลียงอย่าโมโหอย่ารำคาญอาการเจ็บป่วยเป็นอย่างไรก็บอกแม้แต่ปวดแข้งปวดขานั่งนานเหนื่อยนอนนานเหนื่อยเดี๋ยวนี้เตียงก็ให้ครึ่งนั่งครึ่งนอนก็ได้ยาที่ทานก็ไปก็จะมากเกินออกอาการอย่างไรก็รายงานให้มันถูกต้องถ้ามันไม่ถูกชะตาไม่ถูกโรคไม่ถูกกับอาการสุขภาพของเราก็มันอาจจะแสดงฤทธิ์ผิดปกติได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลนะสังเกตตัวเองคนที่เขาสังเกตดีก็ต้องมีสมุดจดทำไว้เวลานี้อาการเป็นอย่างนั้นเวลานี้อาการเป็นอย่างนั้นรวมกันแล้ววันหนึ่งมันมีอาการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปกี่ครั้งถ้าไม่งั้นก็บอกให้คนผู้ดูแลผู้เฝ้าจะเป็นพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือถ้าเป็นพระก็ลูกศิษย์ลูกหาไปอยู่ใกล้ๆก็บอกให้เขาเขียนไว้ว่าเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นเวลานี้มันเป็นอย่างนั้นอาการข้างนอกอาจจะมองเห็นได้แต่ข้างในนี่มันมองเห็นไม่ได้คนอื่นก็มารู้แทนเราไม่ได้เราต้องเฝ้าสังเกตตัวเองแล้วก็บอกถึงจะดีทำให้ผู้ดูแลรักษานี่วางยาได้ถูกกำหนดเวลาได้ถูกทำอะไรได้ถูกป่วยไม่นานก็สามารถที่จะกำจัดบำบัดบรรเทาได้แต่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนานและก็สุดท้ายสำหรับผู้ที่จะพยาบาลรักษาได้ง่ายก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดมีในกายอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่พอใจก็สามารถที่จะปลิดชีพให้ดับสูญลงได้เนี่ยอันนี้ก็ทุกทรมานมากอย่างนั้นบางครั้งบางทีอาจจะถึงขั้นเผลอสติไม่รู้ไปไหนนะมันทุกกายทุกใจนะทุกกายแล้วก็ไปทุกใจมันบีบหัวใจจนกระทั่งว่าขาดสติผู้ป่วยหนักก็เป็นอย่างนั้นนะขาดสติแต่พอกลับได้สติขึ้นมาก็ต้องรายงานต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเผื่อว่าคุณหมอท่านเก่งๆท่านจะได้สกัดกั้นถ้ายังอยากจะอยู่นะวางยาสกัดกั้นอาการเหล่านั้นให้มันหยุดไม่ให้เบียดเบียนร่างกายของเราไม่ให้เบียดเบียนอวัยวะของเราเราก็อยู่ได้นะถ้าอยากจะอยู่แต่ไม่อยากจะอยู่ก็เฉยก็ได้ใครถามอะไรก็ไม่พูดไม่บอกบอกก็ไม่บอกให้ตรงอย่างนี้คนอื่นก็ดูแลยากนะตัวเองยากอยู่แล้วอย่าไปสร้างความยุ่งยากให้คนอื่นนะอันนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะคิดว่าเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้า
ก็ทรงมีอาการอาพาธบ้างเหมือนกันนะบางครั้งบางทีถูกวางแผนทำร้ายอย่างกรณีที่พระเทวทัตกลิ้งหินกระสะเก็ดหินกระเด็นไปกระทบที่พระชงก็ทำให้ห่อเลือดเนี่ยหมอชีวกหมอประจำพระองค์ก็ไปเอายาไปพอกให้พอกให้แล้วก็ปรากฏว่าหมอชีวกไปรักษาคนข้างนอกเมืองเสร็จแล้วกลับมาไม่ทันเปิดปิดประตูเขาปิดประตูเมืองก่อนถ้าปิดประตูแล้วเข้าไม่ได้อินเดียนี่เขาซื่อตรงปิดประตูแล้วคือปิดเข้าเมืองไม่ได้เมืองราชคฤห์แล้วโอ้ยหมอก็เป็นทุกข์มากเลยพอกยาไว้ที่พระชงพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรยาชนิดแรงแต่ในที่สุดพระองค์ก็พระพุทธองค์ก็ทรงพิจารณาว่าหมอนัดไว้ว่าจะมาแกะยาพอกนั้นเวลานั้นเวลานั้นเมื่อหมอมาไม่ทันถูกปิดประตูติดอยู่ข้างนอกก็พระองค์ก็ดำเนินการให้พระแก่ออกให้มันก็สบายเช้าขึ้นมาหมอชีวกรีบไปแต่เช้าเป็นห่วงมากเลยพอไปถึงเอ้าพระพุทธองค์ก็จัดการเรียบร้อยแล้วอนุโมทนาบุญกับหมอชีวกหมอชีวกกมารพัฒน์นะชีวกะโกมารพัฒน์ในแปลว่าพระกุมารเลี้ยงนะพระกุมารชุบเลี้ยงไว้จนได้เจริญเติบโตแล้วก็ไปเรียนหมอกลับมาเป็นประโยชน์แก่พระเจ้าพิมพิสารแก่เป็นหมอประจำพระองค์พระเจ้าพิมพิสารประจำพระองค์พระพุทธเจ้าต่อมาก็ประจำพระองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมีตำนานประวัติของท่านเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วก็จบไว้เท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีนั่งดูนาฬิกาคนละเรือนกันนะเพลินไปเลยพอก้มมาดูในโทรศัพท์เอาหมดเวลาแล้วนะก็เอาตอนนั้นไปก่อนนะวันนี้ก็สมศรีก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะก็มีสองก็มีจารุชาบุญอินแล้วก็มีพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับพระครูสิริแล้วก็ก็นอพัชระบัชิระสาธุประสานเรืองดิษสาธุนี่บอกว่าสาธุสาธุสาธุครับวัดป่าบนเนินสุโขทัยสาธุครับเจเจบุมาก็สาธุนะเจเจบุมาก็เมื่อกี้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปแล้วนะก็อนุโมทนาบุญไปแล้วทำบุญเสริมกองบุญหนุนกองธรรมมาแล้วสาธุนะแล้วก็มีใครเอ่ยนี่เจเจบุมานี่บอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสุขมวังมาจากเวอร์จิเนียนนท์ก็สาธุคำรณเยี่ยมเยือนก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้อยู่วอชิงตันหรือว่าอยู่หรือกลับไปถึงไม่รู้อยู่วอชิงตันหรือว่ากลับไปถึงฟลอริดาแล้วเอ๊ะทำไมมันวิ่งกลับไปที่เดิมทุกทีนะสิวะพรสุภาผลนะน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ
คนสุนทรเจนก็บอกว่าสาธุสิวพรเมื่อกี้สุดารัตน์ชำนาญคำก็บอกว่าไม่บอกว่าอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันทำไมมันวิ่งง่ายจังวะวิ่งหนีไปเรื่อยเลยอาสารเรืองฤทธิ์เจเจบุมมาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิไปถึงสุขุมวงแล้วสฤทธิ์พงเทศะบำรุงลีลาวดีดอกสร้อยมันลีลาวดีบอกว่าน้อมกราบนมัสการโดยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่าอ้าสฤทธิ์พงศ์บอกว่าสาธุสาธุสาธุครับพระอาจารย์พระมหากิตติศักดิ์รุ่งสาธุครับสาธุสาธุครับผมว่างั้นต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับดร.โสพลบัวจันทร์สาธุสาธุกราบสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นแล้วก็เจนจิตลักษณะวิลาศของที่ส่งมาล่าสุดยังมาไม่ถึงนะเห็นในลายแล้วนะแต่ยังมาไม่ถึงหรือว่าถึงแล้วไม่รู้วันนี้เพราะว่าไม่ได้อยู่บนตอมพงสายสีพงสายสีหรือพงสายสีอยู่ตรงนั้นแหละนะสาธุรังสรรทองสร้อยสาธุต้องตรงทองสายราชโคตรสาธุแล้วก็บุญตอมแล้วรังสรรค์แล้วมันวิ่งไรรังสรรค์ทองสร้อยนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับนิคมจิตรามาศสาธุทองสายราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุจูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุพีรพลจันกระจ่างสาธุนะสิพีรพลบอกว่ากราบถวายความเคารพครับหลวงพ่อนะสาธุวีรเมธรรมบอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับแล้วก็สุนันทาเกศรดูสิดื้อจริงๆสุนันทาบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าไหนอ่ะหนีไปไกลถึงไหนกิมเอ็นบนท่านกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าเกศสราพรมาศบอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าข้าท่านสาธุไพศาลรัตนวงกุลก็บอกว่ากราบนมัสการครับแล้วก็วินัยลักษณะวิลาศโอ้มาจากประจินนนเวนัยลักษณะเป็นลาดก็บอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นภิกษุชัยพัฒน์ชูคงสาธุชินเช่นสาธุสาธุสาธุว่างั้นแล้วก็วีรศักดิ์จงไกรจักสาธุวัดโคกเขียนพุทธเมตตาสาธุบอกว่าเพิ่งลงเครื่องครับกลับไปจากกรุงเทพไปถึงภูเก็ตแล้วเหรอวัดโคกเกียนวัดโคกเกียนนอนที่ไหนท้ายเมืองเหรอท้ายอำเภอหรือโคกกลอยแล้วมั้งไม่แน่ใจนะแต่ว่าต้องบินไปลงภูเก็ตนะชาวพังงาเขาไม่ก็จะสร้างสนามบินให้ไม่เอาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะวัดโคกเกียนบอกว่า
วัดนี่พูดได้นะว่ากราบนมัสการครับเบื้องันเอาละโยมท่านทั้งหลายพอพักผ่อนนะโอ้ตะกัวป่าวัดโคกเคียนอยู่ตะกัวป่าพังงานะแปลกใจกับพี่น้องชาวพังงาก็จะสร้างสนามบินนานาชาติให้เพื่อจะได้ช่วยแบ่งเบาภูเก็ตคนพังงาไม่เอาไม่เอาแล้วจะทำอย่างไรก็คลานกันไปต่อไปนะไม่ต้องบินคลานเลยน่าเสียดายนะสิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นเยอะเลยแต่ได้แค่นั้นก็เอาตอนนั้นนะอย่าไปโอกาสข้างหน้าคงจะได้สร้างนะมั้งสวัสดี